ว่าครับเพื่อนๆครับผมจังไดโยนะวันนี้ครับเรียนแบบของออนตาเทเวอร์เป็นกันเองนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆครับมาฟังเฉลยอัปเดตกันดีกว่านะครับอันนี้อาจจะรู้อันนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าอาจจะรู้บางอย่างแล้วไม่รู้บางอย่างด้วยนะครับต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยข้อมูลอาจจะไม่แน่นมากนะครับแต่จะมาสรุปให้คร่าวๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนั่นเองนะครับสำหรับในอัปเดตนี้นะครับตัวละครที่เข้ามาใหม่ครับจะเป็น7ดาวตัวนึงแล้วมี5ดาวตัวใหม่ครับพวกลาปิก้าที่เหลือจะเป็นตัวละครที่สมได้ตามทั่วไปก็คือตู้แซดกับตู้วายเอามาอีโวอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนั้นเลยอย่างแรกเลยนะครับตลอดในอัปเดตนี้นะครับจะมีทั้งหมด2โค้ดนะครับโค้ดเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับใครที่อยากใส่ผมเอาไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับใครที่อยากใส่โค้ดนะแล้วจะมีโค้ดนะครับสำหรับยูทูบเบอร์2ตัวเอ้ย2คนนะครับผม ขอโทษเป็น2คนนะครับจะมีตู้สตาร์ดัสใหม่นะครับแล้วจะมี7ดาวมาใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยยูนิตนะครับฮิวเวอรี่ดีโอดูโอใช่ไหมครับจะเป็นไอตัวนี้นะครับกิลกาเมสนั่นเองตอนแรกที่ผมทำคลิปบอกว่าจะไม่มี7ดาวเข้ามาเนี่ยผมเหมือนผมอาจจะอ่านไม่เคลียร์ด้วยก็เพราะว่ามันบอกอย่างนั้นว่ามันไม่มีมันแบบมันบอกว่ามันจะไม่มีมันจะไม่เข้ามานะอันนี้ต้องขอไปในส่วนนี้ด้วยแต่ก็โอเคเข้ามาก็โอเคครับจะเป็นตัวของกิลกาเมสนะครับแล้วตู้จะเป็นด้านล่างจะเป็นตัวของโคลาปิก้านะครับไม่มีร่างอีโวนะครับต่อไปก่อนนะแล้วในส่วนต่อมานะครับหลังจากที่เราต่อยตรงนี้นะครับทาวเวอร์เสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากลงหอคอยแล้วเกลือนะครับสามารถไปอีโวได้เลยนะครับสามารถไปลงแล้วเอามาสุ่มกันได้ต่อได้เลยนะครับผมในส่วนต่อมานะครับจะมีความสามารถใหม่นะครับก็คือ Heavenly Duo นะครับความสามารถนี้เหมือนมันคล้ายๆเหมือนกับการตัดเลือดนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นแบบว่าขออนุญาตนะครับจะเป็นว่าความสามารถนี้ครับจะลดเลือดศัตรูทั้งหมดนะครับประมาณ 25% นะครับที่เป็น HPของตัวละครมอนนั่นเองนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือตัวละคร6ดาวนะครับเป็นตัวของคุณลาปิก้าเมื่อกี้เราบอก5ดาวใช่ไหมขอโทษนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเหมือนว่าจะเป็นความสามารถของตัวละครบางตัวหนึ่งนะครับที่เหมือนกับทั้งฮิลทั้งบัฟนะครับลดเลือดศัตรูอะไรประมาณนั้นนะครับจะเข้ามาภายในวันพรุ่งนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะขอโทษด้วยนะครับแล้วสำหรับในส่วนของเบนนิวที่เป็นอันนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับเมื่อเราลงไปเล่นในเลทของที่เป็นเฮลลี่ดูโอเนี่ยหรือว่าเลทที่ทำ7ดาวของตัวกิโลเมตรเลยครับที่เอาไว้หาของอันเนี้ยนะครับไอตัวนี้นะครับเนี่ยอาวุธของกิโลเมตรนะครับตัวเนี้ยนะครับจะมีโอกาสนะครับดรอปตัวของเมอร์ลินด้วยนะครับที่เป็นระดับ5ดาวนะครับสามารถสุ่มหาได้นะครับมีโอกาสออกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะในส่วนตัวนี้นะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยไอตัวของตู้ทำเชเบอร์นะครับจะมีโอกาสออกตัวละครนะครับไอตัวที่ชื่อว่ากับปะนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรครับคือเหมือนแบบเรา AFK ปุ๊บแล้วมันตุ่มออกอย่างเงี้ยครับมีโอกาสออกแล้วนะครับในส่วนตัวนี้แล้วจะมีอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นมินิวาเลนไทน์นะครับอยู่ที่โลก1ครับท็อปก็อยู่ที่โลก1นะครับแล้วก็อันนี้คือเลทพวกดรอปตัวละครพวกของอะไรต่างๆนะครับผมเกี่ยวโทเค็นเกี่ยวอะไรของต่างๆนั่นเองที่เป็นแบบเหมือนการโอกาสดรอปพวกของเอาไว้แลกโทเค็นอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับแล้วในตัวของอันต่อมานะครับจะมีตัวของ5หรือ6ดาวใหม่นะครับสลับในอีเวนต์วาเลนไทน์ครับแล้วก็มี6ดาวด้วยนะครับชื่อว่าเลดเซเยอร์อันนี้แชงค์ป่ะเนี่ยไม่เอาแชงค์นะฮะอันของตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวละครใหม่นั่นเองครับสามารถไปดูกันได้นะครับแล้วสำหรับในส่วนต่อมานะครับอันนี้คือ New Star Zone ก็คือเป็นที่เราเอาไว้ฟาร์ม Star Pass เอ้ยจะเป็น Star Pass Stardust นั่นเองนะครับก็คือเลดอันนี้นะครับผมนี่เลดนี้นะครับนี่นะฮะ Legendary Zone นะครับแล้วก็มีเลดใหม่ด้วยครับเป็นเอ็มนูมะนะครับเอ็มนูมะเรทนะครับสามารถไปลงหากันได้นะครับเรทเอาไว้หาของแบบทำกิโลเมตรนั่นแหละนะครับแล้วก็คุกคิดนะครับสามารถอีโวได้แล้วนะครับแต่เราต้องได้ตัวละครจากทัวร์นาเมนต์ครับเอามาอีโวนั่นเองนะครับแล้วสำหรับส่วนอันนี้นะครับเหมือนว่าเปลี่ยนระดับการจัดอันดับใหม่นะครับเหมือนแบบทำให้ดีมากขึ้นแล้วตอนนี้นะครับทัวร์นาเมนต์เปิดให้เล่นครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแก้เวลานะครับในทัวร์นาเมนต์นะครับผมแล้วอันนี้นะครับเพิ่มเวลานะครับการรีเซ็ตนะครับของการลงทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับอยู่ใน UI ในทัวร์นาเมนต์นะครับและนี่เหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเป็นปรับขนาด HP อะไรสักอย่างนะครับในทัวร์นาเมนต์นะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับแล้วในส่วนอันนี้นะครับเพิ่มเงินนะครับในการแบบรอบแรกอ่ะตอนเริ่มต้นนะครับให้มากขึ้นนั่นเองนะครับแก้ไขนะครับไอ้กล่องคิดามัด2นั่นเองนะครับตัวของ6ดาวนะครับกินสันโบนะครับจะเป็นตัวเหมือนแบบบัฟ 300% ครับเหมือนกับจูฮาบัตเลยนั่นเองนะครับผมกินสันโบนะครับสามารถสุ่มได้ตู้วายนะครับอันนี้แล้วตัวของไออะไรวะไอฟูจิทาร่านะครับสามารถอีโวเป็น6ดาวได้เองครับสามารถสุ่มได้ตู้เซตก็มีนะครับเป็นระดับ6ดาวนะโอเคนะครับที่เหลือนะครับไอ้2อันนี้ผมไม่รู้นะครับน่าจะเกี่ยวกับของใหม่นะครับแล้วก็แก้บั๊กนะครับเควสดาเมจนั่นเองนะครับให้มันแบบดีขึ้นบางคนในบั๊กก็อยู่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บัฟตัวละครทุกตัวนะครับที่ตามชื่อนี้เลยนะครับ
แล้วก็นะครับแล้วก็ reverse category นะครับ leader skill ใหม่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวของ Vegeta Blue นะครับบัฟนะครับแล้วตัวพวกละครพวกนี้ครับมี basic นะครับผมแล้วเหมือนไอ้ตัวนี้นะครับจะทำให้ตัวละครลิเบกับชินซุยเนี่ยเป็นตัวละครยูนิตที่แท้จริงหรือเขาไม่รู้เหมือนกันครับเป็นตัวละครแบบน่าจะเป็นตัวละครอะไรประมาณนั้นนะครับผมและนี่คือสรุปอัปเดตทั้งหมดนะครับอาจจะมีแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับใครเสริมได้ก็พิมพ์ให้ผมหน่อยแล้วกันครับและนี่คืออัปเดตทั้งหมดนั่นเองครับใครชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมแล้วก็ไปเจอใหม่ครั้งหน้าครับผมSayonara ครับผม